นายุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะก็บอกว่าปีนี้จะผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน Tourism Response Fund เพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเน้นความคล่องตัวลดขั้นตอนในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเช่นภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายและสำรองจ่ายนักท่องเที่ยวที่เกิดปัญหาอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกแรงงานชาวกัมพูชาทำร้ายที่จังหวัดตราดซึ่งกองทุนนี้จะใช้งบประมาณของททเองโดยประเดิมที่จำนวน200ล้านบาทโดยประธานกรรมการททสามารถพิจารณาอนุมัติภายใต้กฎระเบียบของกองทุนได้ทันทีซึ่งจะรวดเร็วกว่าขั้นตอนตามระเบียบราชการขณะนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้และคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ก็จะมีโครงการเที่ยวช่วยไทยนะคะกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปีนี้ให้เติบโต 8% ค่ะสร้างรายได้จากตลาดในประเทศ 8.5 แสนล้านบาทส่วนแผนส่งเสริมตลาดต่างประเทศในปีนี้ภายใต้การขับเคลื่อนรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.56 ล้านล้านบาทนอกจากนี้ก็จะเน้นดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนเพื่อปรับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เป็น Quality Leisure Destination แล้วนะคะก็ยังมีแผนผลักดันตลาดเชิงรุกในกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพในช่วง2ปีข้างหน้าเช่นตลาดตะวันออกกลางโอมานและอิหร่านที่มองว่าจะเพิ่มขึ้นอีกปีละ 10% ค่ะโดยนักท่องเที่ยวโอมานจาก 85,700 คนเป็น 100,000 คนนะคะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นผลักดันให้รัฐบาลโอมานเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักในการส่งคนไข้ของหน่วยงานรัฐของโอมานมารักษาที่ไทยคาดว่าจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 40% นะคะส่วนอีกตลาดก็คือนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งททได้ร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรสถานีโทรทัศน์อาซาฮีคอร์ปอเรชั่นและสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวญี่ปุ่นส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันรวมทั้งนักท่องเที่ยวรัสเซียที่จะปรับตลาดรัสเซียไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้สูงโดยในปี2559ก็วางเป้าหมายนักท่องเที่ยวรัสเซียที่1ล้านคนค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ว่าการททก็ยังบอกด้วยว่าต้องการที่จะเห็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายให้ขยายตัวอย่างน้อย 10% ในปี2563แล้วก็ส่วนใหญ่นั้นต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวมีรายได้คิดเป็น 14% ของ GDP ประเทศเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติปีที่แล้วนั้นสามารถทำรายได้สูงถึง 1.44 ล้านล้านบาทคาดว่าสัดส่วนภาคการท่องเที่ยวต่อ GDP จะพุ่งสูงขึ้นอีกมากในช่วง5ปีนับจากนี้ส่วนปีนี้นะคะก็คาดหวังว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดไทยนั้นทั้งการเพิ่มรายได้จากตลาดในประเทศและรายได้จากต่างประเทศจะทำให้มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวรวมตามเป้าหมาย 2.46 ล้านล้านบาทได้ค่ะ